โลกที่เฮาอาศัยอยู่ทุกมื้อนี้ประกอบมี13แผ่นเปลือกโลกซึ่งในมื้อนี้เฮาจะมาเว้าเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกประกอบมี3ลักษณะคือการเคลื่อนที่ออกจากกันการเคลื่อนที่เข้าต่ำกันและการเคลื่อนที่ผ่านกันเมื่อแผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันจะเฮ็ดให้มักมาแล้วที่อยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกดันโตขึ้นมาเมื่อพบกับความเย็นอยู่ด้านถึงก็จะแข็งตัวกลายเป็นแผ่นเปลือกโลกใหม่การตำกันของแผ่นเปลือกโลกเมื่อแผ่นเปลือกโลกใต้มหาสมุทร2แผ่นมาตำกันแผ่นที่มีความหนาแน่นสูงกว่าจะมุดตัวลงลุ่มแล้วละลายกลายเป็นมากมาแล้วที่มีความดันโตขึ้นกลายเป็นภูเขาไฟกลางมหาสมุทรกรณีแผ่นมหาสมุทรต่ำกับแผ่นทวีปแผ่นมหาสมุทรที่มีความหนาแน่นสูงกว่าจะจมตัวลงแล้วละลายกลายเป็นมักมาแล้วดันโตขึ้นกลายเป็นภูเขาไฟเขตห้อยต่อระหว่างบาทวีปและมหาสมุทรซึ่งจะเห็นกรณีเช่นนี้ในประเทศต่างๆตัวอย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์และประเทศเม็กซิโกกรณีแผ่นทวีปต่ำกับแผ่นทวีปเมื่อ2แผ่นทวีปมาต่ำกัน2แผ่นทวีปมีความหนาจึงเฮ็ดให้เกิดมีการทับโตกลายเป็นภูเขาไหม้ซึ่งกรณีนี้จะบ่เกิดเป็นภูเขาไฟสุดท้ายแม้นการเคลื่อนที่ผ่านกันจะเฮ็ดให้เกิดห้องแหวเลิกในเขตห้อยต่อยิ่งใส่การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกจึงได้เกิดมีทฤษฎีเกี่ยวกับแผ่นทวีปเกิดขึ้นเอิ้นว่าทฤษฎีแผ่นเจียของอัลเฟรดเวเจเนอร์ท่านได้ว่าว่าในเมื่อประมาณ180ล้านปีก่อนโลกเฮามีเพียงทวีปเดียวจากนั้นจึงได้ค่อยๆแยกตัวออกกลายเป็นทวีปต่างๆในปัจจุบันยิงใส่หลักฐานทางธรณีวิทยาและหลักฐานทางห้อยต่อของทวีปทฤษฎีนี้จึงได้รับความน่าเชื่อถือตลอดมา